นะครับขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Speed Rider นะครับช่วงนี้แน่นอนครับยังอยู่กับผม3คนนะครับมีพี่บอมมีก๊อฟแล้วก็มีตู่นะครับจะมาคุยกันในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลการสอบถามนะครับหรือจะมาโฟนอินโทรมาคุยเขาเรียกว่ามาทักทายกันนะครับก็เรายังอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นรายการสดแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับที่จะไปคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์หรือในเกมรถสปอร์ตต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับโชคอัพดีๆหรือคำว่าหนึบโชคอัพ YSนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูระบิดคู่มิดนักปั่นครับมาครับมาผมเบรกนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของวันนี้มีรีวิวรถใหม่นะครับวันนี้ทางน้องอ้อมจัดรถมาให้1คันนะเป็นจากไหนอ่ะมาดูกันนะครับตัวนี้มาจากค่ายอังกฤษผู้ดีอังกฤษผู้ดีอังกฤษตังค์ไม่ใช่กิตังค์ของพลังเก้านะพลังเก้านะเป็นชื่อจากอังกฤษน่าจะรู้นะครับว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับยี่ห้ออะไรก็คือ Triumph นั่นเองนะครับวันนี้ Triumph มีอะไรมา All New คือตัวไหนนะเป็น Triumph All New Street Scramble รถ Scramble ก็ถือว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมไม่ต่างจากสไตล์คาเฟ่ครับนะก็มีอะไรมี Scramble มีคาเฟ่มี Bomber ประมาณนี้สไตล์นี้จะแต่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมาในชื่อว่านะครับ Triumph Street Scramble นะครับซึ่งเป็นการยกระดับอีกขั้นของ Street Twin ที่มีความดิบเถื่อนนะครับความโดดเด่นพร้อมออปชั่นขาโดยในแบบ Scramble นั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับโฉมใหม่มีการพัฒนาบนพื้นฐานของ Triumph Street Twin นะครับจะมีออปชั่นบางรายแต่ที่ไม่เหมือนกันแล้วก็บางรายก็ยังคงอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะครับแต่ด้านรูปลักษณ์ตัวรถเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทั้งท่อไอเสียนะครับคู่แบบสแตนเลสยกสูงออกด้านข้างนะครับพร้อมเกราะกันความร้อนแน่นอนครับก็มันก็ถามเลยว่าท่อออกนั้นไม่ร้อนหรอขี่มันเป็นสไตล์มีกาดกับความร้อนอยู่แต่ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะมีความร้อนสะสมมาต้องก็ยังมีร้อนๆบ้างแหละคิดว่าขี่สไตล์นี้ก็ต้องขากลางๆเหมือนขี่ม้านิดนึงนะครับได้เรียกว่าได้ท่าสมาร์ทได้ท่าสมาร์ทขี่ระเท่นะเบาะนั่งนะครับเป็นแบบ2ตอนนะ2ตอนก็คือว่าแยกอันแยกชัดเจนระหว่างผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนท้ายนะโดยความสูงจากพื้นถึงเบาะเนี่ย790มิลก็ประมาณสักเกือบ80เซนเกือบ80เซนนั่นแหละนะครับมีกาดกันเครื่องด้านล่างด้วยสำหรับพร้อมที่จะบุกตะลุยฝุ่นหรือว่าเส้นทางครุขระเพื่อไม่ให้เศษหินเศษดินมันกระเด็นเข้ามาที่แข้งสร้างความเสียหายแข้งแตกบ้างอะไรบ้างปัญหาตรงนี้ไทยอ้ําก็เรียกว่าแก้ปัญหามาโดยใส่กาดที่เครื่องยนต์ซะเลยนะวงล้อนะครับ Scramble บอกอยู่แล้วว่าเป็นรถสไตล์ตึงลุยๆนะครับก็ให้แบบซีลวดเพื่อการให้ตัวในการกระแทกหรือปะทะหรือการฝ่าอุปสรรคเนื้อเล็กๆหรือขอนไม้ต่างๆเนี่ยซีลวดมันจะให้ตัวได้มากกว่าวงล้อแม็กนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมวงล้อแม็กมันแข็งแรงไม่ใช่หรอใช่เอาลองคิดดูว่าวงล้อแม็กไปชนกับก้อนหินเนี่ยแรงสถานที่มันกลับมามันแข็งแต่ว่ามันให้ตัวไม่ได้ใช่พี่มันแข็งแรงจริงแต่ว่ามันให้ตัวไม่ได้ไม่เหมือนล้อซีลวดนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าแน่นอนกับล้อแม็กนะครับความสวยงามก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับให้ขนาดความกว้างมาถึง19นิ้วด้านหลัง17นิ้วนะครับโดยใช้ยางของโอ้โหมิสเลอร์นะครับเป็นยางแบบทอร์เรนต์ดูอัลเพอร์เพรสนะครับสไตล์ขาลุยนั่นเองคือเป็นดอกสร้างนิดนึงคือวันศุกร์จำได้ป่ะที่เขาบอกว่าเรื่องยาง MT 06กับ09มันมาจากยางเจลลี่ก็เป็นยางสไตล์เนี้ยเป็นยางดูว่าเพอร์เพสนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นยางที่ออกมารองรับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นฝุ่นเล็กๆนะเราอย่าไปลุยที่มันหนักมากมายมันก็ลื่นเหมือนกันนะขับเคลื่อนมาถึงเครื่องยนต์นะครับวันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์900ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับจากสตรีทวินที่ให้สมรรถนะสูงสุด54แรงม้านะครับแต่ตัวนี้นะให้แรงบิดที่สูงกว่านะครับเพราะมีการพัฒนาควบคุมการจ่ายน้ำมันจนสามารถลดที่เรียกว่าประหยัดลงอ่ะประมาณ 36% นะก็ถือว่าขี่สนุกก็ประหยัดน้ำมันด้วยหลายๆค่ายก็มาเล็งเห็นถึงการประหยัดน้ำมันแล้วนะไม่ใช่ว่าเน้นสมรรถนะที่มันจะแรงเพอร์ฟอร์มานซ์นี่มันจะตอบโจทย์อย่างเดียวคือว่าต้องมีอะไรรถแนวนี้ต้องขี่สนุกแล้วก็ประหยัดเอาแบบขี่เดินทางท่องเที่ยวได้นะก็ต้องมีเขาเรียกว่ามลพิษก็ต้องน้อยอะไรเงี้ยค่าไอเสียก็น้อยลงนะครับส่วนด้านล่างนะครับช็อคอัพนะครับเป็นเทเลสโคปิกนะครับข้างหน้านะครับแล้วก็ดิสเบรก
นะครับเป็นจานนิดเดียวทั้งหน้าและหลังเขาก็เสริมนี่เข้าไปนะไอตัวยางยางตรงยางหุ้มนะเพราะว่าเขาบอกสตาร์สเก็ตเบิร์ดเนี่ยก็อาจจะลุยต้องลุยได้ลุยได้นิดนึงระดับนึงป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันไปเกาะขอบอะไรมากมายในเรื่องของการดูแลมันทันนั้นก็สะดวกขึ้นนั่นเองนะเรื่องการขับเคลื่อนนี่ก็เปลี่ยนจากขับด้านซ้ายเป็นด้านขวาสไตล์โรนกิตโรนกิตทริอัมเขาบอกสไตล์นี้อยู่แล้วนะออปชันต่างๆนะครับคันเร่งแน่นอนครับรถสมัยนี้ใช้คันเร่งแบบคันเร่งไฟฟ้า Ride by Wire Throttle นะครับระบบควบคุมการทรงตัวแบบ Traction Control นี่เป็นไงครับด้วยไงล่ะรถสแคมเบิลมี Traction นะสำหรับลุยฝุ่นนี่เวลาเปิดคันเร่งบนฝุ่นทางกวดนี่ Traction Control ก็สามารถคุมรถได้นะระบบเบรกพร้อม ABS ด้วยนะครับช่องเสียบไฟแบบ USBมันเยอะเกินไปสำหรับรถสแคมเบิลแล้วนะให้เยอะเยอะมากให้มาเยอะได้ยังเห็นอย่างเรือนไม้เนี่ยก็คือว่าเป็นอะนาล็อกแล้วก็มีตัวบอกความเร็วนะครับบอกในเรื่องของรอบในเรื่องของเวลาเป็นดิจิตอลแล้วก็สัญญาณไฟซ้ายขวาเขามาหมดเลยนะทั้งกิโลไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเป็นมาตรสองอย่างมาสองชั้นมาสองแบบอ่ะอ่านค่าแบบยุโรปกับอ่านค่าแบบเอเชียนะนะครับแล้วก็มาตรวัดอะนาล็อกเนี่ยนะครับก็คือว่าผสมผสานกันก็ด้วยความคลาสสิกอะทรงกลมนะเป็นเปลือยอยู่อันเดียวนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ทางTriumph พัฒนามาจากสตรีททวินให้เป็นสตรีทตัวสตรีทสแคมเบิลแฝงมาด้วยความคลาสสิกแต่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ล้ำสมัยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้คอนโทรลใครบอกว่ารถสแคมเบิลรถเล็กๆคลาสสิกอย่างนี้ไม่มีนี่จัดมาให้แล้วนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB ช่องชาร์จมือถือต่างๆต้องชาร์จ GPS ก็ครบคันไม่ต่างอะไรรถสปอร์ตสมัยนี้นะเหมือนรถทัวริ่งเลยมีทุกอย่างครบเลยนะเรียกได้ว่าเป็นรถที่น่าจะออกทริปหรือออกขับขี่กับเพื่อนสนุกได้มากยิ่งขึ้นแหละรถตามกระแสด้วยทรงแบบนี้กำลังมาตามเทรนด์เลยใช่ก็ต้องบอกว่าใครสนใจก็ไปดูตัวจริงได้ที่ Triumphนะครับหรือว่าในงาน Motor Expo ที่จะถึงนี้นี่พูดถึงงาน Motor Expo เรามีอะไรมานี่โอ้มีก็อยากจะนี่เราได้บัตรมาแล้วนะครับครับทางทีมงานเรารับบัตรมาแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่กับเราทั้งหมดนี่นะเล่มมาเป็นเล่มเลยมาเป็นเล่มเลยนะครับหนาปึกเลยติดตามพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันนี้เราแจก Xpeed ก่อนเพื่อไม่ให้สับสนคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาก็มีเสื้อหมวกแล้วก็ผ้าบัฟแจกนะครับสำหรับพรุ่งนี้ทั้งหมด11รางวัลแล้วนะครับของ Xpeed เราเล่นต่อท้ายพรุ่งนี้กิจกรรมเป็นยังไงติดตามได้ในรายการเราด้วยนะครับเราจะแจกบัตรวันที่เท่าไหร่นะงานโตเอ็กซ์โฟ1-12ธันวาคมนะครับมาอยู่ในมือแล้วนะครับเดี๋ยวแจกให้คุณผู้ชมที่สนใจเดี๋ยวแจกไม่ได้แจกทีละใบนะแจกทีละหลายใบเพราะว่ารู้ว่างานอย่างนี้ไม่มีใครไปคนเดียวหรอกเห็นทีมงานบอกว่าเพื่อนพาอะไรไปทีมงานบอกว่าใหคนละ4ใบนะครับ1ท่านจะได้ครับรางวัลละ4ใบนะครับแต่กติกานะครับติดตามพรุ่งนี้นะครับเราจะมีกติกาในการแจกบัตรนะครับ Motor Expo ครั้งที่33เนี่ยนะครับที่ Impact เมืองทองนะครับมันมีกติกาอย่างไรพรุ่งนี้ติดตามเราให้ดีในการสดของเราเราจะแจก1รางวัลทั้งหมด15รางวัลรางวัลละ4ใบแล้วเข้ามาเล่นเกมกันนะครับสำหรับงานครั้งที่33เนี่ยนะจะมีกติกาว่าอะไรจะถามว่าอะไรจะถามว่าอะไรนะเวลาเหลือในแบ่งนี้มาดูเอสเวกันฮะเขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ขาด3ปีต่อใหม่ได้เลยไหมครับต่ออบรมไปได้ครับเขามีอบรมใช่อบรมแต่ผมไม่แน่ใจว่า3ปีนี่สงสัยจะต้องโดนสอบใหม่อาจจะไม่เชิงสอบหรอกไปขี่ให้ดูก่อนแล้วก็ขึ้นมาอบรมประมาณ3ชั่วโมงได้มั้ง3หรือ4ชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนการทำใหม่เลยด้วยซ้ำไปแทบจะเหมือนทำใหม่เพราะว่าขนาด3ปีผมให้ขาดปีตอนนั้นที่ทำแล้วก็ขาดปีเนี่ยไม่ขับถามว่าหมดอายุนะไปต่อปุ๊บเนี่ยยังต้องนั่งชั่วโมงเลยนั่งฟัง1ชั่วโมงแต่ไม่ต้องขี่ใหม่เดี๋ยวนี้เขามีอบรมแต่ถ้าหายไปแล้วเนี่ยแล้วมันขาดต่อ3ปีเนี่ยเรียบร้อยครับครับอย่างน้อยนั่ง4ชั่วโมงครับดีไม่ดีต้องไปขับให้เขาดูอีกด้วยถ้าขับไม่ผ่านก็ต้องกลับมาอีกขาดนานเกินขาดนานเกินเราติดต่อที่กรมการขนส่งทางบกดูแล้วกันครับอ่ะเราจะเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับรวมทั้ง SMS ด้วยนะฮะ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตอนคำถามนะครับครับมาดูเข้ามาทักทายกันได้นะครับหรือว่าแนะนำกันได้นะครับมา SMS ต่อไปออกรถมือ2ระหว่าง CBR150R กับ CBR210R อันไหนคุ้มค่ากว่ากันครับงบ 40,000 งบ 40,000งบมีงบอยู่ 40,000 จะเอา150หรือ250ว่ากันเถอะเพราะมันรุ่นเดียวกันตอนนี้150ผมว่าไม่ทำแล้วนี่มันจะยากตรงนี้แหละ250มันก็
ก็จะเริ่มจะซาแล้วจะซาแล้วเป็น300แล้วนี่มันมือ2ใช่มั้ยใช่มือ2พี่ก็ถ้ามือ2ซื้อทั้งที250เดี๋ยวจะไปเอาทำไม150เยอะไปก่อนแล้วก็ตัวใหม่กว่าเอา CC เยอะไปก่อนใหม่กว่าด้วยใช่ขี่ก็ขี่250ไปเลยแต่มันจะไม่ได้ราคา 40,000 ไงอืม250ถูกไหมน่าจะเกินนะใช่อย่างน้อยตอนนี้น่าอยู่สัก70,000ได้แล้วมั้งโดยประมาณ40,000ผมถ้าตัดไฟไป150มันไม่คุ้มอ่ะไม่พอมันไม่คุ้มมั้งครับแล้วพอคุณขี่ไปขี่มาผมว่ามันไม่พอแล้ว150ตอนนี้รถเริ่มก็ต้อง250ถึง300แล้วที่ เริ่มอยู่เพราะฉะนั้นต่ำที่ขี่กันนะเอาเงินไป40,000เอาไปดาวแล้วผ่อนอีกสักหน่อยนึงดีกว่าไปดาวตัวใหม่250ดีกว่าครับเชื่อผมอะไรก็เยอะแยะเนี่ยไปดูรถใหม่ในงานเอา 40,000 ไปดาวแล้วผ่อนเอาผ่อนไม่มีตังค์หรอกดาว 40,000 แล้วอ่ะครับโปรโมชั่นเพียบโอ้โหใช่อ่ะรีวิว Yamaha Bolt หน่อยครับนี่สไตล์เดียวกันนี่เลยครับ Bolt Bolt 900ก็เป็นรถคัสตอมขับสายพานแนวคุยเซอร์แนวคุยเซอร์ก็คือว่าแบบมันยังไงอ่ะมันก็สไตล์พวกคุยเซอร์ช็อปเปอร์มันเน้นในเรื่องของความสบายท่านั่งสะดวกสบายเครื่องยนต์ที่ไม่กระโชกโคกฮากมันไม่ใช่รถสปอร์ตถึงจะเป็นเครื่องสูบ V ก็จริงอะนะแต่ว่าเซตมาให้แบบไปนิ่มๆใช่แล้วก็มีรุ่นพิเศษออกมาเป็นโบอาใช่ไหมโบอาครับที่เป็นเบาะเดี่ยวล่าสุดเนี่ยที่ Yamaha ทำออกมานะครับก็บอกจริงๆก็ตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบรถสไตล์คูเซอร์แล้วก็ขับขี่ท่านั่งที่สุดสบายเครื่องยนต์ถึงจะเป็นคล้ายๆกันเป็น V ถึง V เหมือนกันสูบ V เหมือนกันแต่ว่าก็เซตมาให้ตอบสนองได้นิ่มนวลแล้วก็รูปทรงก็ถือว่าก็หล่อเลยก็บอกเลยว่าเขาอิงมาจากผมเป็นผมมองนะเขาอิงมาจากฮาร์เลย์ด้วยซ้ำไปก็เนี่ยมองเทียบกับ883ที่จอดอยู่ข้างๆเนี่ยใกล้เคียงมากใกล้เคียงเปลี่ยนถังอย่างเดียวเปลี่ยนถังเนี่ยดูแม็กเห็นไหมนะแม็กยังไงใกล้เคียงเปลี่ยนถังอย่างเดียวเหมือนเลยใช่สไตล์นี่คือว่ามันตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความสบายท่านั่งแล้วก็เครื่องยนต์ที่มันตอบสนองเล่นเที่ยวกำลังเครื่องก็ถือว่าได้อยู่900อ่ะมันไปได้มันไปได้เยอะครับนะท่านั่งสบายๆเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาจุกจิกแล้วตอนนี้มันมีในเรื่องของการแต่งแบบคาเฟ่ก็ตอบโจทย์ได้ด้วยว่าเอามาตกแต่งใช่ใส่เป็นต่อยอดได้ต่อยอดได้เป็นคาเฟ่เป็นแคมเบิลได้หมดครับได้หมดนะถือว่าตอบโจทย์และราคาไม่แรงรู้สึกจะ4กว่าตัวเนี้ยราคา 400,000 กว่าถือว่าเล่นได้ฮะมาเล่นน่าเล่นเลยน่าเล่นเลยแหละนะครับมันจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้งหมด อยากได้ของแจกแต่ไม่มีคำถามแวะมาทักทายพี่ๆครับอ้าวนี่นะครับไม่ต้องกลัวครับสวัสดีครับแรนดอมมาเดี๋ยวเราจัดให้แรนดอมโชคดีอยู่แล้วทั้งหมดมี11รางวัลรางวัลใหญ่1รางวัลจาก Expert อยุธยาเป็นเสื้อกับหมวกรางวัลย่อยก็มี10รางวัลเป็นผ้าบัฟจาก Expert ผ้าบัฟทำได้หลายอย่างดีพร้อมลวดลายนี่ครับทำได้หลายอย่างจะมัดผมจะบังหน้าบังผมหรือว่าใส่ก่อนหมวกกันน็อกการกลิ่นอับก็ได้ช่วยได้นะครับบางทีใส่ไอ้โม่งแล้วมันรำคาญไปออกแดดบังคออันนี้มันจะปิดแค่ตรงคอแล้วก็ดึงขึ้นมาปิดหน้าออกแดดบังคอก็คอไม่ดำไม่ร้อนบังหน้าได้นะครับบังหัวได้แต่โกรธเยอะนะแต่วิธีการใส่ในทำให้แบบเป็นโม่งใช่ไหมทำให้เขาดูว่าเป็นแบบเป็นโม่งก่อนใส่กันเหงื่อเข้าตาอันนี้แบกเข้าสารแล้วนะครับใช่หมดพี่กันเหงื่อเข้าตาครับเมื่อกี้ผมยาวก็สามารถควายมัดผมได้นะครับโอ้เยอะมัดไว้ที่ข้อมือเช็ดเหงื่อได้อีกได้เพราะว่าเขาจะมีวิธีการทำประมาณวิธีการใส่อยู่เป็นหลายสิบแบบอะหลายสิบแบบวิธีการพับนะครับใส่ครึ่งใบต่างๆนะครับถือว่าตอบโจทย์คนที่ขี่บิ๊กไบค์เลยแหละต้องมีรถอะไรก็ต้องมีเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้กันแดดได้บิดซ้ายบิดขวาอันนี้จะเล่นกลมั้ยเนี่ยกันฝุ่นบิดซ้ายบิดขวากลายเป็นหมวกอ๋อเป็นหมวกได้อ๋อนี่รู้จริงนะวิธีการใส่นะครับมาอันนี้นะครับก็เอาไปใส่เท่ๆกันโอ้นี่ใช้แว็กยี่ห้ออะไรครับเนี่ยผมไม่เสียทรงเลยฉันเส้นน้ำลายไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะPCX ก็บอกจะมีดิสหลังไหม PCX ตัวใหม่ไม่แน่นะไม่แน่เพราะว่าเราอิงกลับไปเมื่อสมัยก่อนตอนที่ Honda Wave ออกมาจำได้ป่ะที่บอกโอ้ยทำไมไม่ทำดิสเบรกหลังมาจนก่อนมาเป็น125ซะเลยให้มาเยอะด้วยให้ดิสอีกให้ดิสด้วยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ไม่ได้นี่มีคนให้ข้อมูลมาเขาบอกอะไรฮะใบขี่ขาด2ปีขึ้นไปต้องอบรมแล้วสอบข้อเขียนอ๋อไม่ต้องแสดงไม่ต้องขับขี่ต้องมาสอบข้อเขียนใหม่ไม่ต้องสอบปฏิบัติไปสอบข้อเขียนแล้วก็ไปตั้งอบรมนะทีนี้เขาเน้นที่อบรมแล้วก็ไปสร้างสอบข้อเขียนนิดนึงก็ต้องขอบคุณครับที่ให้ความรู้ตรงนี้มานะข้อมูลมาขอบคุณมากเลยครับแหมน่าจะลงเอ็กซ์เพรสหน่อยได้แจกของรางวัลต่อเอ็กซ์เพรสเดี๋ยวแจกอันนี้คือเป็นความรู้ครับที่แฟนๆแนะนำเข้ามาขอบคุณมากครับพี่ครับรีวิว CB 650ให้หน่อยใช้ในเมืองและออกทริป12
สองเดือนครั้งสองเดือนครั้งความเร็วปลายดีไหมครับสำหรับรถสี่สูบโอ้โหสบายสบายเลยพี่ตู่ไปไงออกทริปกับตัว CB 60ยาวๆคือได้ทั้งแบบบนถนนแล้วก็ได้ทั้งในสนามนะเพราะตอนเขาเปิดตัวเขาเปิดที่สนามศูนย์เซฟตี้วันนั้นเราตัดสินใจหอบเลสซิ่งสูตรกันมาเลยจำได้ป่ะขี่กันแบบว่าผมไปครึ่งตัวผมก็ไม่กล้าเหมือนกันก็ไป5การ5จุดวันนั้นการ5จุดนะประมาณนั้นได้ครับเป็นไงขี่เป็นไงโหพี่รถมันขี่นิ่ม4สูบไม่ไงมันก็ได้เปรียบอ่ะนะแล้วก็ปลายจริงๆแล้วความเร็วเดินทางปลายได้เปรียบรถง่าย2สูบอยู่แล้ว4สูบมันเป็นรถที่เหมาะสำหรับการออกทริปเยอะกว่าใช่ถือว่าเป็นยาวอ่ะตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วครับเสียงก็หวานนะครับพวกรถที่เป็น2สูบเนี่ยอาจจะได้ต้นแต่ปลายเนี่ยสู้4สูบเดินยาวๆเนี่ย4สูบยังไงก็มาแล้วเสียงนี่มันต้องกลัวเป็นเอกลักษณ์เสียงหวาน ชอบเสียงมากเลยเสียงเพราะเสียง4สูบ4สูบยังไงก็เมื่อก่อนเนี่ยรถพวกนี้เมื่อก่อนเค้าเรียกรถ4สูบ4สูบจะบิ๊กไบค์อะไรก็ตามก่อนจะมาเรียกรถบิ๊กไบค์อ่ะเค้าเรียกอะไรก็ตามเรียกรถ4สูบว่ะขับผ่านปุ๊บโอ้รถ4สูบรถ4สูบรถ4สูบแต่ปัจจุบันมันมีเครื่อง2สูบอะไรเข้ามาเรียก4สูบไม่ได้แล้วเรียกเป็นบิ๊กไบค์มี2สูบ3สูบตัวเลือกมีเยอะแล้วก็เขาเรียกอะไรมีหลายๆอย่างหลายๆค่ายเข้ามาครับสเปคก็แตกต่างกันออกไปแต่ต้องบอกว่า CB 610F เนี่ยเมื่อกี้ถาม 610F ใช่ไหมใช่เป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็รถก็ไม่จุกจิกด้วยแบรนด์ด้วยแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นรถที่ผมเคยลองขี่อยู่มันนิ่มนวลอ่ะมันขี่นิ่มๆใช่สบายๆบทที่เราจะสนุกกับมันก็ติดมือใช่ก็แหมก็เล่นคัตลงเกียร์ฟรีดเนินแล้วก็ชาคันเร่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับรถ4สูบหรือรถพันทั่วไปนะครับออกเลยแหละออกเดินทางทริปเดือนละครั้ง2ครั้งไม่ใช่ปัญหาเลยมันเป็นรถขนาดกลางๆที่ถ้าส่วน F เนี่ยก็ไปได้เนาะทั่วประเทศอ่ะเอางี้ดีกว่าเราถามหรอกว่าที่ไหนไปได้ทั่วประเทศจะขึ้นเหนือลงใต้ก็ยังได้เลยต่างกับพันนิดหน่อย650กดจริงๆก็108 109นะครับครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว F ตัวเป็นตัว CB เนี่ยมันก็ต้องหมอบช่วยนิดนึงเพราะรถมันเปื่อยมันเปื่อยถามว่า108ทำไมไปได้นะก็ไม่ได้หนีกันมากให้ต่อมีท่อกองนี่ทะลุเลยนะอันอันตรายด้วยซ้ำไปนะเป็นรถที่มีฟีลลิ่งที่ดีขี่ในเมืองได้ตอบโจทย์เลยยิ่งตอบโจทย์ในเกตนะมามีอะไรอ่ะพี่ชวนมันก็ชวนคุยมากกว่านี้ก็ดีเลยมอตโต้ GP ปีหน้าพี่ว่าใครจะแชมป์ครับผมเชียร์โลเรนโซนั่นไงคือแหมคนนี้อยากแจกจริงเพราะผมก็เป็นแฟนมันแท้โรเลนโซ่เหมือนกันนะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่าทีนี้ก็เจอผมมาดิก็นี่ไงเราต่างคนต่างเชียร์คนละสไตล์ใช่ไหมพี่บอมเชียร์ใครลัสลี่ปีนี้ปีนี้ผมก็เชียร์บอวิลิกปีเลสละปีนี้จริงๆมีหลุดเพราะจริงๆปีนี้มันต้องรอดูคืออย่างนี้ไม่เขาบอกเขาทายให้เราทายตอนที่ซ้อมเนี่ยตอนนี้วินยาเลสเนี่ยเข้ากับยามาฮ่าเอ็มวันดีมากเร็วมากแล้วก็มาเป็นอันดับหนึ่งลอสลี่ยังตามอยู่เลยนะแล้วก็ใช่ลอเรนโซเนี่ยใช้รถของปี2016เนี่ยทำการเทสก็คืออยู่ที่อันดับ3นะครับแต่ว่าเขาจะไปทำการเทส2017อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องคอยติดตามเพราะว่ารถดูคาติเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนนะขี่ยากลอสลี่เองก็โดนมาแล้วนะครับคือลอสลี่เคยพูดว่าอยากจะได้แชมป์โลกบนรถแข่งจากประเทศตัวเองคนก็มองไปยันแบบเอ้ยเฟอร์รารี่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยมีข่าวว่าลอสซี่เขาเคยไปเจอเฟอร์รารี่บอกว่าอย่างนั้นชิวๆไม่มีอะไรเพราะนั้นชูมัคเกอร์ยังแข่งได้อยู่ก็ไปลองกันไปเป็นเพื่อนกันเพื่อนพ่อเขาพ่อเขาทำอะไรเฟียสเป็นยังไม่ถึงต้องขยับขึ้นมาอีกลอสซี่อ่ะยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ยังอยู่200อยู่แต่ลอสซี่ก็เริ่มอายุมากนะแต่โลเรนโซเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าด้วยอุปนิสัยส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยหน้าตึงใช่อะไรอย่างเงี้ยจากตอนแรกเด็กๆนะตอนที่แข่งในรุ่น250ใช่ไหมใช่เออแบบยังร่าเริงโดยที่มีสปอนเซอร์เป็นลูกอมแล้วเรียกว่าชกประจุบชกประจุบจุบเวลาที่เขาขึ้นโพเดียมเขาจะมาอมลูกอมขึ้นไปเรื่อยๆอมยิ้มแต่พอมารุ่นมอเตอร์จีพีนี่เริ่มหน้าตึงแต่ผมก็ยังเชียร์นะหมวกกันน็อกผมยังใช้ของโลเรนโซเลยไลเรนโซเลยไม่ส่วนผมเนี่ยนะส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เชียร์ใครเป็นหลักผมจะดูว่าผลงานปีต่อปีเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราค่อยมาเชียร์ผมแบบถ้าให้ฝังใจมันไม่สนุกอ่ะแล้วมันจะบัฟกันแล้วมันแบบเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันนี่แหละไอ้เรื่องบัฟนี่แหละมันเออผมฝากไว้ด้วยนะไอ้เรื่องมองให้เป็นกีฬาครับเล่นให้เป็นกีฬาแบบมันก็ไม่ได้มีได้ในใจแต่ว่ามันก็คนเรามันคิดชอบเหมือนกันมันจะทะเลาะกันแล้วมันจะเพื่อนมันจะดูให้เป็นกีฬาแล้วแนวโน้มจริงๆมันต้องรอดูปีหน้าเพราะมีการย้ายค่ายมีอะไรอยู่ใช่ครับถ้าเราเชียร์จริงๆปีหน้ามันต้องสนุกเพราะมีค่ายใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยใช่ไหมผมก็จะเชียร์มวยเนี่ยวัยรุ่นนี่แหละวัยรุ่นบิเยเลสเนี่ยนะยังไงก็ปิดท้ายกันด้วยอะไรนี่ไหมอยากจะตอบ
พนิกเล่ดีเปล่าครับคืออันนี้จะบอกเก้าตัวใหม่เลยบอกสั้นๆเลยไงว่าพรุ่งนี้นะครับค่ายดูคติมาที่รายการเรานะครับมาพร้อมกับดูคติ1299พนิกเล่พรุ่งนี้เอามาให้ดูมอนเตอร์821จริงๆเลยล่าสุดแล้วก็821ด้วยมอนเตอร์ครับ2ตัวเลยบอกว่าตรงนี้เลยครับว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปชมพร้อมกันถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Rider ครับ